เข้าสู่ช่วงเวลาของ AEC Biz Plus จาก Money 360นะคะมาติดตามอีกหนึ่งธุรกิจกันค่ะที่นี่เวลาใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นบรรยากาศของเขาเนี่ยมันดูช่าง old school คือหมายถึงมือก็ย้อนยุคนะคะแล้วชื่อเขาจริงๆเนี่ยก็พ้องเสียงกันด้วยกับคำว่า old schoolแต่เขาเป็น out school วันนี้ติดตามกับเจ้าของเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวินลองเล่าที่มาของคำว่า out school ให้ฟังหน่อยจริงๆนะถ้ามุดว่าอ่านตามภาษาอังกฤษถูกต้องเองเนี่ยก็คือต้อง out school ถูกไหมก็ O-W-L out ทั้งคู่นะครับแต่คือว่ากับเราเองเนี่ยคือเราต้องใจพ้องเสียงนะครับก็คือให้ out แล้วก็เป็น O ก็คือพอ O รวมกับ school ก็เป็นโรงเรียนเก่านะครับผมก็เลยเป็นที่มากับว่าเวลาเราเจอเพื่อนฝูงนะครับหรือว่านัดเจอกันเนี่ยที่ไม่ได้เจอกันนานส่วนใหญ่ก็ร้านอาหารที่เวลาเรื่องที่เรานั่งคุยกันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยเก่าสมัยตอนที่เราเรียนแล้วก็จะเฮฮาสนุกสนานมีการหยอกล้ออะไรกันครับก็เลยเป็นที่มาว่าตรงนี้เองเนี่ยก็อยากจะมีร้านอาหารเล็กๆน่ารักที่ทำให้เรานึกถึงบรรยากาศเก่าๆเรื่องเก่าๆที่เรามีความสุขกันครับค่ะคนก็มักจะนึกย้อนไปในอดีตนะคะเรื่องที่น่าจดจำต่างๆทีนี้พอเข้ามาถึงเนี่ยด้วยความที่ว่า old school นะคะถ้าเกิดอยากจะอ่านให้มันเหมือน old school เนี่ยก็จะมีนกฮูกตกแต่งอยู่ใช่ไหมคะเป็นกิมมิคของทางร้านใช่ครับค่ะอันนี้พอหลังจากที่เราเปิดทำธุรกิจมาเปิดได้กี่ปีแล้วคะตอนนี้ปีกับ2เดือนครับ1ปี2เดือนแต่ก็เห็นยังคึกคักทุกคืนเลยอ๋อครับก็คนนี่ล้นออกไปข้างนอกนะคะเขาก็ส่วนใหญ่จะเป็นศุกร์เสาร์ที่เป็นเพราะว่าวันศุกร์วันเสาร์จะมีดนตรีสดก็จะมาจองที่กันเร็วมากศุกร์เสาร์ก็ถ้าลูกค้าไม่ได้จองที่มาช้าก็จะส่วนใหญ่ที่เต็มแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้จากการที่ขับรถผ่านเห็นร้านนี้เนี่ยมันคือคนก็เยอะแล้วก็เหมือนกับบรรยากาศคือค่อนข้างจะต้อนรับคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ด้วยจริงๆเองแล้วคือผมพอบรรยากาศที่ลักษณะการดูเนี่ยก็คือดูอบอุ่นแล้วก็กับตัวผู้ผมเองที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยก็คือพยายามจะมาทำความรู้จักกับลูกค้าให้เป็นลักษณะเหมือนเป็นพี่น้องหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยก็คือจะรู้จักลูกค้าเกือบทุกคนที่เป็นลูกค้าประจำที่มาประจำนะครับก็จะสนิทกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นลักษณะเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยครับค่ะคือออกมาเรียกได้ว่าเห็นหน้าก็รู้จักกันเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มากันอยู่เป็นประจำแล้วคุ้นเคยนะคะถึงไม่คุ้นเคยก็เหมือนกับมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาครับถ้ามันหน้าใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเมื่อกี้ที่บอกมาก็คือขับรถผ่านไปผ่านมาด้วยความที่อยู่ติดถนนด้วยแล้วก็ลักษณะการแต่งร้านดูอบอุ่นแล้วก็มีเป็นสนามหญ้ามีพื้นที่ทั้งเป็นเอาท์ดอร์แล้วก็เป็นข้างในครับเป็นอินดอร์ด้วยครับค่ะคือสิ่งหนึ่งเนี่ยคนทั่วไปพอเริ่มทำงานใหม่ๆก็ต้องมีเรื่องของการจำกัดค่าใช้จ่ายเวลาจะเที่ยวแฮงเอาท์กับเพื่อนฝูงพอสมควรแต่ร้านนี้ดูเหมือนเขารู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วโอ้เขาสบายใจต้องไม่เกินงบแน่ๆเลยมันเป็นอย่างนั้นไหมคะใช่ครับเพราะคอนเซปต์เราเองตั้งแต่แรกคือ1เรื่องของบรรยากาศแต่งสบายนะครับหน้านั่งเหมือนนัดเจอเพื่อนที่บ้านหรือว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างนึงคือเรื่องราคาเนี่ยคือเราไม่ได้ตั้งสูงมากนะครับอยากให้ก็คือสบายใจแล้วก็สบายกระเป๋าด้วยครับราคา reasonable นะคะสำหรับคนที่ทำงานแล้วจบใหม่ๆหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าคือไม่ควรจะสิ้นเปลืองเยอะกับการที่จะใช้เวลาสุดสัปดาห์ใช่ไหมคะเข้ามาถึงก็จะเป็นแบบนี้จุดหนึ่งที่เห็นเนี่ยคือเจ้าของร้านหรือว่าหนึ่งในหุ้นส่วนอย่างคุณโก้เนี่ย ค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเฟรนลี่เป็นมิตรกับลูกค้าตลอดอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งนะใช่ไหมคะเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งไม่ใช่ต่างคนต่างคุยต่างเที่ยวต่างอะไรกันไปครับค่ะเพราะบางครั้งถ้าเกิดเป็นเจ้าของคนอื่นเขาอาจจะเหมือนอยู่เบื้องหลังก็ปล่อยให้ผู้จัดการรันงานทำกันไปครับใช่ใช่ไหมคะก็อยากจะสร้างบรรยากาศเรื่องความอบอุ่นที่ทั้งสถานที่เองด้วยแล้วก็เรื่องของเรากับลูกค้าเองด้วยครับจริงๆก็แปลว่าคุณโก้ก็ต้องผัดเวรเข้ามาดูแลร้านบ่อยใช่ครับก็คือจะทำมิติแบบนั้นได้ครับก็คือเอาว่าจริงๆแล้วคือเกือบทุกวันแหละฮะแล้วก็คือเป็นบางวันก็ส่วนใหญ่ก็หุ้นส่วนจะเข้ามาค่อนข้างเกือบครบยกเว้นติดธุระนู่นนั่นนี่กันก็จะเป็นผัดเปลี่ยนเวรกันกันบ้างสำหรับช่วงปี2ปีที่ผ่านมาสำหรับการทำตรงนี้รู้สึกสนุกกับมันอยู่ไหมหรือรู้สึกว่ามันก็มีบางช่วงที่ดูแล้วต้องดิ้นรนเหมือนกันต้องประคองเหมือนกันหรือว่าค่อนข้างจะราบรื่นตลอดเส้นทางมีครับก็คือตามลักษณะธุรกิจแบบนี้ครับพอเปิดมาช่วงแรกเนี่ยก็จะคึกคืนคนจะเห็นเป็นร้านใหม่น่าลองนะครับแต่พอสักประมาณ3เดือนเนี่ยก็พอเริ่มดาวหลังจากปีใหม่มาเนี้ยครับหลังจากประมาณกุมภาพันธ์มีนามาก็
ริ่มนิ่งขึ้นเริ่มตอนนี้เริ่มนิ่งขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกเราคือคนกล้าใช้เงินมากขึ้นกับการให้ความสุขในช่วงของปลายสัปดาห์ใช่ไหมคะก็ใช่ด้วยครับน่าจะมีเหตุผลแล้วก็พอตอนนี้ทุกอย่างของมันเริ่มลงตัวนะครับก็คือจริงๆเองแล้วเราก็มีการปรับอะไรในระหว่างจนมาถึงทุกวันนี้ปีนึงก็มีการปรับอะไรหลายอย่างกว่าจะได้ลงตัวมาก็ใช้เวลาพอสมควรต้องเล่าให้เราฟังนิดนึงนะคะปรับอะไรบ้างนะคะในช่วงบางทีเกิดอัพวิกฤตบ้างหรือบางครั้งอาจจะมีสิ่งที่ลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมเพราะว่าจริงๆเราเปิดเป็นลักษณะของร้านอาหารด้วยแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนธุรกิจกินดื่มอย่างนี้ด้วยครับก็จะมีปัญหาตรงเรื่องของแม่ครัวเองด้วยนะครับซึ่งเป็นคนที่เป็นคนเก่านะครับก็คือเรื่องของรสชาติที่ไม่นิ่งนะครับผมแล้วก็เรื่องของเด็กเสิร์ฟเองที่มีการเวียนไปเวียนมาอยู่ตลอดครับผมก็จะทำให้การเรื่องงานบริการแล้วก็ซึ่งลักษณะร้านอาหารเองเราอยากได้ให้ลูกค้าเนี่ยนะครับติดใจในเรื่องของรสอาหารที่มาทานแล้วอร่อยถูกปากเป็นประจำมีเมนูประจำเนี่ยครับก็เพิ่งมาช่วง 3-4 เดือนหลังที่ได้แม่ครัวคนใหม่ก็คือทำให้มันนิ่งขึ้นนะครับมีรสชาติมีก็มีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารใหม่นะครับแล้วก็เอาไอเทมใหม่เข้ามาก็คือถึงแม้จะเป็นร้านที่ต้องบอกว่ามีทั้งอาหารมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เป็นร้านกินดื่มก็ว่าได้อย่างนั้นนะคะก็ยังต้องปรับเมนูอาหารไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการที่จะเอาใจแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าแต่ก็คือจะต้องมีตัวยืนเป็นหลักๆแล้วเราก็พยายามหมุนเวียนหาเมนูใหม่มาแนะนำลูกค้าเรื่อยๆครับผมค่ะคิดว่าลูกค้าก็ติดใจคงไม่ใช่เฉพาะมาแฮงเอาท์แต่ว่าก็ต้องติดใจในรสมืออาหารด้วยใช่ครับค่ะถือว่าปัญหานี้เจอคนเยอะนะคะปัญหาแม่ครัวปัญหาลูกจ้างคนงานอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นสิ่งที่โอ้โหทุกกิจการนี่เอามือก่ายหน้าผากว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องแก้จริงๆครับปีนึงอาจจะหลายๆรอบครับก็อย่างปีที่แล้วเองเริ่มเปิดเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับก็เปลี่ยนไปแล้ว2คนค่ะครับผมก็เพิ่งมาได้คนนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่กับเรายาวๆค่ะครับผมแต่ด้วยความเป็นมิตรของบรรดาหุ้นส่วนเองแล้วก็เจ้าของเองจริงเรามีวิธีการดูแลพวกเขาอย่างดีอยู่แล้วใช่มั้ยคะก็จริงๆผมต้องมองว่าในระดับลูกจ้างเองผมเลี้ยงเหมือนพี่เหมือนน้องเลยนะค่ะคือดูแลเหมือนคนในบ้านเลยซื้อใจกันเลยว่าอย่างนั้นครับซื้อใจกันนะฮะแล้วแต่ว่าแต่ละคนที่อยู่ก็เราคาดหวังให้เขาอยู่เป็นปีขึ้นไปอยู่แล้วครับต้องอยู่กันยาวๆเลยครับไม่อยากให้เขาออกเลยคือถ้ามีปัญหาอะไรก็จะมีการแบ่งระดับการดูแลก็คืออันดับแรกคือถ้ามีปัญหาเรื่องงานนะครับก็คือผมจะให้ผู้จัดการก่อน uh-huh. ให้คุยกับระดับผู้จัดการก่อนแล้วก็ถ้าเป็นมากกว่านั้นคือเราก็ดูแลในระดับพี่น้องตอบถามสาธุสุขดิบมีปัญหาอะไรก็คือให้คุยกันอยู่ตรงไหนเรื่องของการงานเองที่ไม่สบายใจก็ขอให้บอกขอให้คุยกันแต่ว่าอย่างตัวคุณโก้เนี่ยนอกจากมาจับธุรกิจตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนผู้คู่คิดแต่คุณโก้ก็ทำงานประจำด้วยใช่ไหมคะทำงานกลางวันด้วยโอ้น่าจะเหนื่อยนะพอสมควรแบ่งเวลายังไงคะแบ่งร่างยังไงก็ในส่วนของงานประจำเนี่ยผมทำงาน6วันก็คือจันทร์ถึงเสาร์ด้วยความที่มีหุ้นส่วนหลายคนก็คือเจมจะแบ่งกันช่วยกันดูแลตัวคุณโก้เองต้องดูแลเรื่องไหนเป็นพิเศษของผมเองก็จะเป็นเรื่องของในครัวค่ะนะครับแล้วก็เรื่องของการซื้อของเข้าร้านนะครับแล้วก็จะควบคุมเรื่องของสต็อกของตัวเครื่องดื่มแล้วก็เรื่องของตัวของสดด้วยค่ะจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าทุกอย่างงานโอเปอเรชั่นมันก็ต้องทำต่อไปใช่ใช่มั้ยคะหลังจากนี้ระวางอนาคตสเต็ปทั่วไปของโอสคูลเนี่ยยังไงต่อคะก็ณตอนนี้เองด้วยพื้นที่ตรงนี้ก็ร้านมีความจุประมาณ13โต๊ะครับผมก็มองว่าในอนาคตเองนะครับก็ถ้ามีโอกาสอาจจะได้ขยับขยายพื้นที่หรือว่าย้ายไปในที่อื่นที่ใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็นอีกแผนหนึ่งที่คิดเอาไว้ครับหลังจากที่เราคร่ำวอดกับธุรกิจนี้จะเรียกว่าคร่ำวอดได้ไหมคะปี2ปีเรียกว่าน้องใหม่ดีกว่าน้องใหม่แต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคมาพอสมควรใช่ไหมคะเราศึกษาดูแล้วเนี่ยนักดื่มนักกินนักเที่ยวของเมืองไทยพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้เราฟังได้ไหมถ้าเป็นลักษณะไม่งั้นผมขอแบ่งก่อนก็คือลักษณะของที่กินดื่มเองเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นลักษณะของร้านผมเนี่ยก็คือเรียกว่าร้านนั่งทานแล้วก็เป็นเหมือนร้านบรรยากาศสบายๆชิลๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นเต้นฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเทคดิสโก้ผับหรืออะไรพวกนั้นไปก็
ของผมเองลักษณะของร้านแบบผมอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของสไตล์การตกแต่งร้านนะครับแล้วก็เรื่องของดนตรีเพลงก็มีส่วนสุขเสาร์อาทิตย์มีแบนด์ไลฟ์แบนด์สุขเสาร์ครับมีสุขเสาร์ก็จะเป็นไลฟ์แบนด์นะครับมีวันละ2วงจริงๆเราต้องเมนเทนเขาไว้เราต้องมีเขาไว้ถูกไหมครับใช่ครับต้องมีครับเป็นเรื่องจำเป็นมากมันจะเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นคล้ายๆเกียร์อัพวิวอัพบรรยากาศในวันศุกร์เสาร์ที่เป็นวีคเอนด์ของวันสิ้นสุดการทำงานให้มันดูฟูลฟิลมากขึ้นดนตรีช่วยได้เยอะครับค่ะแต่ว่าดนตรีต่างๆนักดนตรีเหล่านี้เขาก็บางทีอาจจะต้องโรเตทใช่ครับใช่เพราะว่าตัวของซัพพลายมีจำกัดไงที่มีฝีมือแล้วลูกค้าก็จะรู้แสนรู้แล้วก็ติดเลยใช่ไหมใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็วันศุกร์วันเสาร์เนี่ยก็จะมีลูกค้าที่มารอฟังนักร้องเป็นประจำอยู่ตลาดแหล่งท่องเที่ยวกินดื่มบ้านเราอยู่คู่กับนักเที่ยวมานานแล้วเหมือนกันคิดว่าอนาคตมันจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างดีไหมคะผมว่าธุรกิจนี้มันไปได้ครับมันกำลังจะไปข้างหน้าได้แต่ต้องอยู่ที่ว่าเราจับกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างนั้นกับดูพฤติกรรมของลูกค้ายังไงครับผมแล้วก็ปรับเปลี่ยนโดยที่เราจะต้องมีจุดยืนของตัวเราเองด้วยครับค่ะสมมุติถ้าวันหนึ่ง Old School เติบโตขึ้นจะมีการเปลี่ยนชื่อไหมคะเพื่อความแบบแปลกใหม่เพราะบางครั้งบางคนบอกธุรกิจไซเคิลแบบนี้บางที6เดือนปีหนึ่งปีครึ่งเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโลเคชั่นอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นไหมคะแต่ถ้าถามตัวผมเองผมคงใช้ชื่อเดิมเพราะว่าตั้งแต่เหมือนต้องบอกว่าเหมือนโตมากับเขาอะครับเหมือนมีรูปคนหนึ่งเนาะเราถ้าหมอดูไม่ได้ทักคุณไม่ได้เปลี่ยนชื่อไปบ่อยครับผมคมมากครับนะนี่คือเรื่องราวของคนรุ่นใหม่นะคะคนหนึ่งแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าเป็นอาณาจักรเล็กๆที่อาจจะมีข้อแตกต่างจากร้านดื่มกินทั่วไปนะคะขับผ่านมาก็จะเห็นแล้วล่ะว่ามันน่านั่งที่สุดเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างคะก็ถ้านึกถึงบรรยากาศในแบบเก่าๆนะครับแล้วก็เหมือนคล้ายๆนัดทานข้าวกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงสบายๆที่บ้านมีดนตรีฟังสบายๆบรรยากาศเป็นกันเองก็เรียนเชิญโอสปูนะครับค่ะนะคะหลังจากนี้ถ้าหากว่าอยากจะให้ทางคุณโก้เนี่ยพูดถึง SME ในภาพรวมๆเนี่ยว่าบ้านเราควรจะได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตอะไรอีกบ้างคะจากทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆเองกลุ่มธุรกิจในระดับย่อมเองเนี่ยก็คือในประเทศไทยตอนนี้ผมว่าคนที่อายุได้เรียกกับผมหรือว่าเด็กกว่าผมเองเนี่ยตอนนี้มีแนวโน้มการที่อยากจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจเองค่อนข้างเยอะมากนะครับผมก็ถ้ามีลักษณะการที่ทางรัฐบาลเองหรือว่าหน่วยงานเอกชนเนี่ยจัดมีคอร์สนะครับที่เหมือนส่งเสริมทางด้านสายอาชีพที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งปกติจริงๆผมพอทราบว่ามันมีอยู่บ้างแล้วอยากจะให้มีจัดคอร์สเทคนิคเฉพาะด้านอย่างเช่นอย่างมุมมองหรือว่าข้อควรระวังในการเปิดร้านอาหารอาจจะเป็นคอร์สระยะสั้นหรือว่าเป็นคอร์สฟรีโดยมีเป็นสปีกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับมาให้การแนะนำให้แบบคนรุ่นใหม่ได้มาฟังผมว่าธุรกิจในภาคในระดับเล็กเนี่ยก็คือผมว่ามันน่าจะโตขึ้นไปได้มากกว่านี้ครับค่ะคือคนอยากเป็นแต่ว่าบางครั้งอาจจะเดินไม่ถูกทางรัฐบาลมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ช่วยดูแลบ้างนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือสะท้อนคล้ายๆกับผู้ประกอบการท่านบางท่านนะคะที่บอกว่าอยากให้มาในแนวดิ่งแล้วก็พุ่งมาที่สายอาชีพพุ่งมาในแง่ของการให้ข้อมูลอบรมกันเลยเฉพาะทางจะได้มีความเชี่ยวชาญและเติบโตไปได้พร้อมๆกันของ SME ไทยวันนี้ขอบคุณคุณโก้ค่ะครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของ Old School นะคะจาก Money 360ก็ลองมากันได้ค่ะเผื่อจะพบอีกหนึ่งมิติสถานที่กินดื่มที่คุณนั้นฟังแล้วก็มีความสุขดื่มแล้วก็มีความสุขลองมาที่นี่นะคะไปติดตามกันต่อที่ Money 360ค่ะ